ใหญ่ทั้งตระกูลชูตระกูลจึงพูนเพิ่มกระแสศิลป์ส่งเสริมเพิ่มสดใสวัดขนาดตระกูลเก่าเราภูมิใจเทียมทัดไซยิ่งใหญ่ในบรรพชนชาวบ้านจากบางแก้วบางจานอพยพมาอยู่หัวหินมีตระกูลอะไรบ้างมีตระกูลอะไรบ้างกระแสศิลป์นามสกุลชูตระกูลไหนมาต้นตระกูลที่อพยพมาจากเพชรบุรีมาอยู่หัวหินนะอ่ะจดไว้นะมีตระกูลอะไรบ้างมีชูตระกูลมีพวกนามสกุลกระแสศิลป์นามสกุลวัดขนาดแล้วก็นามสกุลเทียมทัดอันนี้คือเป็นต้นกำเนิดเลยนะคะแต่เดิมเนี่ยมีตระกูลเหล่านี้ที่มาอพยพมาอยู่ที่หัวหินมีตระกูลชูตระกูลมีกระแสศิลป์วัดขนาดแล้วก็เทียมทัดนะคะต่อไปวางหนองแกกับบ่อฝ้ายได้ที่เหมาะไว้บ่มเพาะประโยชน์หวังโคตรผลปลูกข้าวไว้เป็นเสบียงเลี้ยงชีพตนจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สมบูรณ์ลงทะเลจับปลาเป็นอาหารในท้องทานแหล่งทำกินไม่สิ้นสูญรวมพลังทุกเมื่อต่างเกื้อกูลจึงเพิ่มพูนเพิ่มค่าทรัพยากรชาวบางแก้วบางจานมาอพยพมาอยู่หัวหินมาอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างหนองแกกับบ่อฝ้ายบ่อฝ้ายอยู่ตรงนู้นแล้วก็ไปถึงหนองแกใช่ไหมเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าหัวหินเข้ามาแล้วเขาทำอาชีพอะไรคะปลูกข้าวมาทำนาแล้วทำอะไรอีกทำการประมงนะมาทำนาแล้วก็ทำประมงด้วยมาทำนามาทำประมงต่อไปทมอมีที่มาภาษาถิ่นเรียกก้อนหินน้อยใหญ่ในการก่อนทมอคืออะไรคะทมอแปลว่าอะไรหินทมอเรียงที่ชายหาดไม่ขาดตอนคือหินนอนหินรายชายหาดงามบางคนเรียกสมอเรียงเพียงง่ายๆหินเรียงรายยื่นรงชนมากล้นหลามเรียกแหลมหินถิ่นอุดมสมบูรณ์นามล้วนเป็นความหนักแน่นซับแผ่นดินเอาละหัวหินแต่เดิมมีชื่อเรียกอะไรบ้างสมอจดไว้นะคะมีชื่อเรียกอะไรบ้างเรียกทมอเรียงทมอเรียงบางคนก็เรียกเป็นสมอเรียงบางคนก็เรียกเป็นแหลมหินนะคะแต่เดิมตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าทมอเรียงเรียกสมอเรียงหรือบางคนก็เรียกแหลมหินเพราะว่ามันมีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะจากหมู่บ้านเล็กๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรปี2454เขียนไว้ค่ะปี2454เกิดอะไรขึ้นปี2454จึงเกิดมีรถไฟไปแหลมหินความงดงามเรื่องชื่อลือระบินจนได้ยินถึงชาวกรุงต่างมุ่งมาพระตำหนักแสนสำราญสุขเวชของกรมพระนเรศเด่นสง่าใครได้รู้ใครได้เห็นเป็นบุญตาเห็นคุณค่าท้องถิ่นแผ่นดินไทยปี2554มันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเกิดมีทางรถไฟตัดมาถึงแหลมหินตรงนี้ทำให้ชื่อเสียงของหัวหินเป็นที่รู้จักของใครคะของชาวกรุงชาวกรุงในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงใครพวกกรุงเทพพวกบางกอกใช่ไหมทราบว่าอุ๊ยบริเวณแห่งนี้เป็นบริเวณที่สวยงามมากใช่ไหมปี2454มีรถไฟมาถึงที่นี่เมื่อมีรถไฟมาอะไรที่จะตามมาก็คือความ
ความเจริญทั้งหลายใช่ไหมกรมพระนเรศวรฤทธิ์ผู้ทรงคิดขนานนามหาดงามให้ชื่อหัวหินถิ่นพำนักพักกายใจคนทั่วไปหมายอยู่เป็นอู่นอนมีหินงามมากมายอยู่ชายหาดมีอากาศบริสุทธิ์จุดพักผ่อนดั่งมณีมีค่าถ้ำดงดอนที่หลบซ่อนรอผู้มาเจรไนใครคะบุคคลท่านนี้คือกรมพระนเรศวรฤทธิ์เปลี่ยนชื่อจากเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรกันบ้างนะสมอเรียงสมอเรียงแหลมหินเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหัวหินกรมพระนเรศวรฤทธิ์นะคะเนี่ยเจ้ากรมรถไฟหลวงเยือนถึงถิ่นนายเฮนรี่กิตตินนายช่างใหญ่ตื่นตะลึงความงามธรรมชาติไทยทะเลครามน้ำใสแสนทะเลครามน้ำใสสุดสายตาทูลรายงานกรมพระกำแพงเพชรถิ่นพิเศษหัวหินนี้มีคุณค่ามีรถไฟสะดวกสบายวิ่งไปมาวันข้างหน้าเป็นสถานสำราญรมนะนายเฮนรี่กิตตินนี่ผู้เป็นนายช่างใช่ไหมก็กลับไปรายงานกรมพระกำแพงเพชรว่าหัวหินทำไมคะเป็นถิ่นที่สวยงามกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเจรไนหัวหินให้สวยสมมีโรงแรมงามสง่าน่าชื่นชมเปิดเพราะบ่มวิชาการด้านโรงแรมมีตลาดฉัตรชัยไว้ขายของซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องมีของแถมและหลากล้วนอาหารหวานข่าวแซมคนยิ้มแย้มอัธยาศัยมิตรไมตรีกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินก็มาอยู่ที่หัวหินมาสร้างอะไรคะสร้างโรงแรมแล้วก็มีเปิดวิชาสอนในเรื่องของการโรงแรมแล้วก็สร้างตลาดฉัตรชัยนะคะตลาดฉัตรชัยตลาดที่เอาไว้ซื้อของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะผู้เปลี่ยนเมืองหัวหินให้มีความเจริญมาสร้างโรงแรมใช่ไหมแล้วก็มีวิชาเปิดวิชาการด้านโรงแรมแล้วก็มีตลาดอ้าววางไกลกังวลของล้นเกล้าของชาวเราต่างเทิดองค์พระทรงศรีพระปกเกล้าโปรดสร้างไว้อย่างดีดุจมณีแห่งหัวหินถิ่นภูมิใจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคุ้มเกศชาวพาราหน้าผ่องใสแปรพระราชฐานหัวหินถิ่นวิไลแผ่นดินทองแผ่นดินไทยภูมิใจจริงนะคะและหลังจากนั้นรัชกาลที่7ก็มาสร้างอะไรคะมาสร้างวังไกลกังวลนี่แหละคือความเป็นมาของเมืองหัวหินถิ่นที่เราภาคภูมิใจสรุปได้ไหมสรุปได้ไหมได้ครับได้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้างที่บอกว่าสรุปได้2377ในสมัยรัชกาลที่4บริเวณทะเลแห่งหนึ่งมันเป็นยังไงคะมีชายหาดที่สวยงามและไงต่อแล้วก็ชายทะเลแห่งนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะถมอเรียงเพราะว่ามันมีก้อนหินเรียงรายอยู่ตามชายทะเลชายหาดแล้วก็มีชาวบ้านจากบางแก้วบางจานจังหวัดเพชรบุรีหนีความแห้งแล้งกันดารอพยพมาตั้งครอบครัวอยู่ที่บริเวณชายทะเลแห่งนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่กันอยู่ระหว่างบ่อฝ้ายกับหนองแกแล้วก็มาทำอาชีพทำนาทำประมงตระกูลแรกๆเลยที่อพยพเข้ามาคือตระกูลชูตระกูลกระแสศิลป์วัดขนาดเทียมทัดต้นตระกูลนะคะแล้วก็มาทำอาชีพจับปลาทำนาแล้วเมื่อก่อนนี้เรียกว่าสมอเรียงแล้วก็เพี้ยนมาเป็นสมอเรียงเพี้ยนมาเป็นแหลมหินแล้วก็กรมพระกำแพงเพชรเดี๋ยวกรมพระนเรศก็มาสร้างพระตำหนักนะคะกรมพระนเรศวรฤทธิ์เนี่ยมาสร้างตำหนักแล้วพระองค์ก็ขนานนามตำหนักของพระองค์ว่า
เป็นชายหาดหัวหินเมื่อเจ้านายเรียกว่าหัวหินชาวบ้านก็เลยเพี้ยนมาจากแหลมหินก็เลยกลายมาเป็นหัวหินมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะและบุคคลที่ทำให้หัวหินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้เข้ามาที่หัวหินมาสร้างความเจริญมาสร้างโรงแรมสร้างตลาดนะคะแล้วก็สมัยรัชกาลที่7ก็ได้มาสร้างวังไกลกังวลใช่ไหมอันนี้คือประวัติความเป็นมาของหัวหินพวกเราทราบว่าเราภูมิใจไหมที่เราเป็นคนหัวหินพวกเราก็ภูมิใจที่เราเป็นคนหัวหินอ้าวการบ้านเดี๋ยวขอดูในสไลด์นิดหนึ่งนะคะฝากการบ้านอ้าวนักเรียนมีใบงานแล้วใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนไปเอาละเมื่อกี้เราทราบประวัติของหัวหินเนี่ยนักเรียนไปสรุปลงในสมุดนะคะประวัติหัวหินทุกคนสรุปลงในสมุดอันนี้คือใบงานของนักเรียนให้ไปสัมภาษณ์ประวัติชุมชนของนักเรียนชื่อชุมชนอะไรหนองแกบ่อฝ้ายเขาเต่าหนองพานพุกเขาตะเกียบวังโบดห้วยใครอะไรอีกอะไรอ่ะน้องหัวนาใครที่อยู่ทางชะอำมีอะไรบ้างช้างแทงอะไรไม่รู้นะคะชื่อชุมชนบอกชื่อหมู่บ้านของนักเรียนอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรความเป็นมามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะเหมือนกับหัวหินเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนให้ข้อมูลนักเรียนใครตาอะไรยายอะไรป้าอะไรเขียนมาที่อยู่ผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ผู้สัมภาษณ์นะคะการบ้านเอาละใครไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคิดว่าทำได้ไหมได้ให้เวลาสักกี่วันดี3 วันส่งภายในสัปดาห์นี้เอาเป็นว่าส่งภายในสัปดาห์นี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ